สวท.ตรัง FM 91.25 เมกะเฮิรตซ์ติดตามข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายสำคัญของรัฐบาลกับเครือข่ายอาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้านและชุมชนทุกวันเสาร์บ่ายโมงตรงที่นี่สวท.ตรังฝั่งทั่วโลกอปปช.คุยค่ะสวัสดีครับคุณผู้ฟังที่เคารพพบกับรายการอปมจ.คุยข่าวครับสำหรับวันนี้ก็พบกับผมปราโมททองกับเป็นผู้ดำเนินรายการก็พบกันเป็นประจำทุกวันเสาร์นะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดตรังหรือท่านผู้ฟังก็เรียกสั้นๆว่าสวท.ตรัง 91.25 เมกะเฮิรตซ์ครับก็พบกันวันเสาร์นี้ก็ช่วงบ่ายๆนะครับตั้งแต่13 นาฬิกาถึง14 นาฬิกาครับก็วันเป็นวันเสาร์ที่23 เมษายน2565ครับเริ่ม7ค่ําเดือนหน้ากับรายการก็ขอบคุณคุณผู้ฟังนะครับที่ให้เกียรติติดตามปั้นจองทางต่างๆของสถานีไม่ว่าจะเป็นต่างเว็บไซต์ต่างออนไลน์ต่าง YouTube ต่างการไลฟ์สดนะครับก็หรือท่านสามารถที่จะชมย้อนหลังในจองทางทุกจองทางนะครับเหมือนกับการที่เรานั่งชมโทรทัศน์ในมือถือเลยทีเดียวนะครับนอกนั้นก็ยังสามารถสื่อสารสัมพันธ์กันได้ด้วยการข้อฟังเพลงผ่านต่างล่างใหม่นะครับ07-5-7-2-5-3-3ไม่บอกไม่ได้เลยขอบคุณผู้ฟังบอกว่าติดอมรายการนี้กันของแม่มกับขอบคุณคุณผู้ฟังนะครับก็ผมคิดว่ารายการนี้ก็คือรายการของภาคประชาชนและโดยประชาชนเพื่อผลประโยชน์ของประชาชนที่จะเชื่อมโยงนโยบายต่างๆของรัฐบาลเพื่อก็เรียกว่าพัฒนาคุณภาพชีวิตนะครับเดี๋ยวผมจะให้คำนิยามคำว่าพัฒนาคุณภาพชีวิตอันใหม่ถึงอะไรมั่งครอบคลุมอะไรมั่งนะครับรายการอปมจ.คุยข้าวนี่ก็เกือบใกล้กุมารจารัมพันธ์นะครับเป็นผู้ดำเนินการนะครับก็จะนำข้อมูลข่าวสั้นดังที่ใจคำว่าพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีโดยเฉพาะนโยบายของรัฐนะครับที่ผ่านมาต่างจังหวัดก็มีโดยเฉพาะจังหวัดตรังนี่นะครับท่านผู้ว่ารายการจังหวัดท่านก็ได้นำแนวทางต่างๆลงพื้นที่จัดทำแผนการพัฒนาการก้าวถึงประชาชนมีรายละเอียดหลายๆอย่างวันนี้ก็คงจะมีข้อมูลมากพิเศษสำหรับไปในจังหวัดนะครับแล้วก็มีเรื่องอะไรมั่งเหลียวเรื่องก้องกลลวงเงินต่างโทรศัพท์ในปณีนะครับก็มีวิธีในมั่งนี่มีวิธีป้องกันอย่างไรจากข้อมูลศูนย์บริการต่างการเงินก้องธนาคารแห่งประเทศไทยครับก็เป็นเรื่องที่ที่เกิดขึ้นเป็นประจำและก็ยังทุกโลกกันเป็นประจำนะครับเป็นปนันจะเป็นรวยรู้เท่าไม่ตึงการรวยการทุกคู่เก้นเกมบังคับการรีดเงินได้ต่างๆเนี่ยนะครับตามที่จริงก็ไม่ได้มารีดเงินโดยการตีจับอาวุธอยู่ตัวปากกรได้มาบังคับเราได้ปนี้นะครับแต่ปล่อยมาบังคับผ่านซื้อนะครับผ่านโทรศัพท์ผ่านโลกออนไลน์อะไรก็แล้วแต่นะครับก็ทำให้เราเนี่ยเกิดความโลภขึ้นเดี๋ยวมันจะมีข้อมูลนะครับวิธีการป้องกันอะไรต่างๆเกี่ยวกับถ้ามีเวลานะครับวันนี้ไล่เรื่องนะครับไล่เรื่องที่นำมาพูดในเรื่องของวันวีซ่าค่ากันเป็นวันปลูกต้นไม้แห่งชาติในบทเนี้ยนะครับจะได้นำมาเป็นความรู้อย่างน้อยๆก็ผมไม่เน้นในเรื่องของวิชาการแต่ทีเดียวแต่จะต้องกรรมวิจารการออกมาหนังฟังแล้วก็สนุกนะครับที่เข้าใจกรรมว่าอปมจ.คุยข่าวนะครับกองอาสาสมัครกองประชาสัมพันธ์กองกรมประชาสัมพันธ์นะครับมาหนังคุยให้ฟังนะครับทีนี้ในเรื่องอื่นๆก็เรื่องของโรคซึมเศร้านะครับที่มันเกิดอาการอะไรต่างๆขึ้นปัญญาพ้นกลางเคียงแล้วอีกอย่างหนึ่งที่รู้จักกันในตอนนี้นะครับการโรคอิตาตรุกนะครับก็คือโรคลมแดดได้ปะเนี่ยเดี๋ยวมันมีอาการปั่นปื้อฐานผู้เจียวจานนายกำเนินนำได้ปั่นปื้อมีหมากเหลืองนะครับเรื่องของการใจรถใจถนนได้ปะเนี่ยนะครับคือวันก่อนนี้มีผู้ติดเพลงก็เพลงก็มานะครับแต่วันนี้ก็ไม่ได้เตรียมมาไม่ปื้อถ้าปั่นปื้อก็กันมาไม่ขอบคุณจริงๆกับไล่ฐานนะครับก็ตัวกันมาต่างล่างไม่รู้สึกว่ากองตุรีดุงแซงตุรีดุงโรดในวันนั้นนะครับก็ไม่เปื้อนะครับเดี๋ยววันนี้กวางกันไปเลยก่อนเพลงอื่นๆไล่เพลงนะครับอย่างกวนใจเป็นรอยเอสนี่จะมาร้องให้กวางจดไปเป็นมันกังจะไม่นั่นนี่โทรศัพท์ยังไม่คืบหน้านะครับโรคออร่ายังไม่คืบหน้าก็ใจโทรศัพท์จดไม้นะครับ
ขียนไปเขียนมาก็ไม่ตอบสักทีมีความไม่หวังคือจดไม่เป็นมั่นเดียวกวนใจเป็นร้อยจะร้องให้ฟังน่าเป็นประดานครับก็ก่อนที่จะมาพูดคุยในรายละเอียดสำหรับรายการอปมจคุยข้าววันนี้นะครับก็อยากจะให้คุณผู้ฟังเพลงแรกนะครับฟังเสียงกับร้องข้อมูลแกนแกนคุณร้องให้ฟังครับไม่อยากเจอหน้าขู่กรณีไม่รู้มันปั่นปื้อกับเชิญครับอยากถามว่าเป็นยังไงตอนนี้หัวใจอ้ายมันโคม่าอุบัติเหตุรักชนน้ำล้นออกตาบ่อยากเจอหน้าคู่กรณีรักษาหัวใจไปตามอาการมันบาดเจ็บหมอบ่รับเย็บใจเยือเหลือทีนอนหายใจรวยรินแทบสิ้นชีวิตขอวอนคนดีบ่ต้องมาหานึกภาพเขาเคียงคู่เธอยังเพ้อลำเค็ญอย่ามาเห็นภาพจริงเลยนะไอ้กลัวหัวใจหยุดเต้นถ้าเห็นเต็มตาขอวอนการหาจบกันด้วยดีรักล้มละลายร้องไห้กับแผลหัวใจบ่สากลัวเขามาตามซ้ำรอยขยี้อุบัติเหตุหัวใจทุกกรณีประกันบ่มีซ่อมเองจ่ายเองมาเห็นภาพจริงเลยนะไอ้กลัวหัวใจหยุดเต้นถ้าเห็นเต็มตาขอวอนการหาจบกันด้วยดีรักล้มละลายร้องไห้กับแผลหัวใจบ่สากลัวเขามาตามซ้ำรอยขยี้อุบัติเหตุหัวใจทุกกรณีประกันบ่มีซ่อมเองจ่ายเองอุบัติเหตุหัวใจทุกกรณีประกันบ่มีซ่อมเองใจเองท่านคุณผู้ฟังไปนะครับเพลงแรกจากรายการอปมจคุยข้าวครับจากเสียงกับรองข้อมูลแกนแกนคูณรองให้ฟังไม่อยากเจอหน้ากูกรณีครับเพลงนี้ก็เคยมีหลายๆท่านเข้ากันก็มานะครับก็คงจะมาคุยกันต่อนะครับในเรื่องก้องไปในจังหวัดเนี่ยครับมีไรมั่งที่ท่านผู้รายการจังหวัดได้ทำเพื่อการดูแลสุขทุกก้องพี่น้องประชาชน
ผมก็จะให้กับความหมายของคำว่าคุณภาพชีวิตนะครับก่อนที่จะเข้าในเนื้อเรื่องในเนื้องาที่ได้ดำเนินการไปตามหน่วยงานต่างๆภายในจังหวัดเนี่ยนะครับความหมายของคำว่าคุณภาพชีวิตก็คือชีวิตที่มีคุณภาพคือมองตัวเองว่าเป็นสิ่งที่มีค่านะครับด้านจิตใจนี่สุขภาพคือภาวะสุขภาวะคือร่างกายมีสุขภาพดีนะครับจิตใจดีแล้วก็ครอบครัวดีซึ่งแวดล้อมดีงานดีสังคมดีนะครับก็บุคคลพร้อมที่จะพัฒนาตัวเองที่จะอยู่ในสังคมอย่างมีความสุขนะครับก็เรียกว่านั่นคือคุณภาพนะครับคือตามที่จริงแล้วมันมีรายละเอียดในเชิงวิจัยนะครับทั้งว่าคนเรามีพร้อมในเรื่องต่างๆในกับเช่นในเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องของเศรษฐกิจมีเรื่องไรมั่งมีเรื่องวัตถุดิบอย่างที่ดินอย่างการที่เรามีที่ดินทำกินเป็นของตัวเองนะครับจ่ายในเรื่องของการกำลังการสิ้นเชื้อไรพวกนี้นะครับแล้วก็มีตลาดมีเงินทุนในการประกอบอาชีพคือตามที่จริงแล้วนี้กำว่าเสมอปากในสังคมผมก็คุยกับนี้นิดหนึ่งการเสมอปากในสังคมไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องรวยเหมือนกันมีที่ดินเหมือนกันไรปนีคงไม่ใช่นะครับแต่ไม่ถึงว่าการมีที่อยู่คือกินอยู่ในโดยพื้นฐานของความจำเป็นนะครับก็เรียกว่าไม่ตกจอมูลข้อมูลพื้นฐานของจปตหรือข้อมูลพื้นฐานความจำเป็นนะครับนั้นสังคมก็อยู่ได้แต่อีกส่วนนึงนโยบายของรัฐบาลก็เข้ามาจุนเจือจนผู้มีรายได้น้อยด้วยวิธีจองตังได้ต่างๆของนโยบายของรัฐที่จะเข้าถึงข้อมูลเดียวจะมาคุยกันถึงเรื่องของที่เรียกว่าไอพีTP Map นะครับมันมีความหมายว่าอะไรมั่งเดี๋ยววันนี้คุยกันค่อนข้างเป็นวิชาการนิดนึงคือผมพยายามเลี้ยงคำพูดในมั่งที่ว่าตะกวางเป็นวิชาการเป็นภาษาอังกฤษแล้วนี่นอกจากผมไม่ก่อยคุ้นเคยเนี่ยแล้วพูดวิธีในมั่งให้คุณผู้กวางแล้วกวางแล้วนะกวางแล้วก้าวใจนะครับถ้าก้าวใจว่ารายการนปมจกุยก้าวถ้ามามีแล้วต่อเจ้าอยากจะกวางได้วันนี้แต่ก็ไม่อาจจะได้ครับจัดเฉพาะวันเสาร์มากแรงนี่คงไม่ได้ต่อเจ้าเป็นวันอาทิตย์กับพบกันทุกวันเสาร์ให้กับนะการหังคุยกันคุณลุงคุณป้าได้ก้าวติดตามก็ต่อสมควรไหมครับก็พูดมากๆปั้นรายการของอปมจกุยก้าวเลยจริงๆครับก็คงขอบคุณคุณผู้ฟังนะครับโอ้ก็มาจากวังวีเศษกับดอกย่าในป่าปูนแสดงว่าเปลี่ยนต่อจากนี้คงได้กว้างเตรียมไว้เลยก้องไทยอรไทยนะครับได้เดียวนะครับก็คุยกันอีกสักนิดนึงนะครับก็เป็นปณีกับคุณผู้ฟังครับรายการอปมจคุยก้าวเป็นปณีแล้วนะครับเป็นรายการก้องทุกคนมีส่วนร่วมอย่างหน่อยๆก็กว้างเพลงมอบความกิจตึงก็ได้ความว่องไวนี่มันเป็นวัฒนธรรมของสังคมนะครับอยากให้ทุกคนนั้นปราศจากโรคอยู่ดีกินดีได้ปณีนะครับตั้งที่นี่ในตอนนี้ในเรื่องของผมเองพยายามเลี่ยงเลี่ยงสถานการณ์โควิดเนี่ยนะครับเอ๊ะเลี่ยงเลี่ยงก็เพราะว่าคือไล่ตันกวางจำเจไล่ตันก้อนกลางที่จะมีความคือเหมือนกับว่าเราจ่ายชีวิตรวมกันกับโควิดแต่แล้วแต่เราต้องไม่ยุ่งนะฮะคือพยายามป้องกันได้แต่ถ้ามันมีเรื่องเราก็ต้องพยายามพยายามที่จะไม่ให้คืออย่าไปตกตื่นตูมมานะครับตกใจกระวนกระวายจนเกินไปหัวตาติดก็เหลวจะต้องเรียกไม่ให้ก้าวไกลได้ปัญญาก็คงจะจ่ายชีวิตประจำวันตามอาการคือตามที่จริงแล้วมันมีคำผู้รู้เนี่ยนำมาไล่เรื่องนะครับผู้ป่วยที่ไม่เสี่ยงนี่คือผู้ป่วยที่เกี่ยวนี่คือก็ไม่ยาฝ่าพิราเวียนี่ก็คงไม่ก่อยง่ายนะครับเพราะมันจะมีปนกลางเคียงผมเองไม่กล้าพูดปนกลางเคียงเพราะไม่ใจเป็นผู้กำกับนโยบายนะครับเดี๋ยวจะเป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสมนะครับแต่ที่เพราะฉะนั้นก็รักษาตามอาการนะครับถ้าเป็นอะไรไปรักษาตามอาการปวดว่าเจ็บคอได้ต่อไรนี่อย่างหน่อยๆนี่ตอนนี้มีไล่คนมีไล่คนเหล่ากันนะครับเหล่ากันว่าตาว่ารู้สึกน่าจะสงสัยหรือไกลๆหรือไม่ไกลแล้วแต่ว่ามันจะอยู่ในนั่นเกินอาการหลักแล้วนั้นเจ็บคอรู้สึกว่าคันๆมีเอ้ยๆมั่งในปัญญาก็บอกว่าจ่ายยาผลผมไม่บอกชื่อนะว่าเยี่ยงไรนะเดี๋ยวเป็นการโฆษณาเสียแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็ลองเลยอยากให้ทุกคนมีความสุขมีความสบายในสังคมไทยโดยเฉพาะอย่างหญิงก้องจังหวัดตรังนี่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดมีวิธีที่จะดานดูแลด้านสุขภาพผู้ที่หน่วยงานเกี่ยวข้องสารพัดนะครับเพราะฉะนั้นฟังได้จากรายการนี้ครับที่นี่โครงการหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชนประจำเดือนเมษายนอันนี้ของจังหวัดตรังนะครับ
โดยนายกระจนสักเจริญโซภาผู้ว่ารายการวัดตรังจับได้เปิดเผยตามถีจังวัดตรังได้แจงแผนและออกหน่วยบริการเคลื่อนถีตามโครงการหน่วยบำบัดทุกบำรุงสุขในกับสร้างรอยยิ้มให้ประชาชนประจำปี2565ครับโดยกำหนดแผนออกหน่วยบริการมุ่นเวียนทุกอำเภอนะครับนี่ตามมีอำเภอในช่วงที่อปมชช่วงวันเสาร์นะครับก่อนที่จะมีแผนออกพื้นที่ถ้าเขาอำเภอที่เขานี่ก็เดี๋ยวผมพยายามติดตามข้อมูลนะครับข้อมูลเลยว่าในแป้นนั้นจังหรือว่ากล้องตัวที่เก่านี่ตึงกันเหลวไม้หรือว่าปนเหลวได้ปันปื้อกันแล้วแต่นะครับแต่ผมมีข้อมูลเกี่ยวเรื่องนั้นก็พยายามติดตามข้อมูลกล้องส่วนที่เกี่ยวกล้องนะครับโดยจะปล่อยอย่างหญิงข้อมูลกล้องประจักษ์สมบัติจังหวัดแล้วก็ข้อมูลข้องสวตตรังนะครับไฟเข้านี่ก็จะมีข้อมูลเกี่ยวเรื่องนี้ผมก็ได้ข้อมูลมาจากนั้นเมื่อแล้วไม่ได้ไปทำในพื้นที่นะครับในระหว่างเดือนพฤศจิกายน2564นะครับถึงสิงหาคม2565กับสำหรับเดือนเมษายนนี้ก็ตั้งงบในปีงบประมาณ2565ในกับครั้งที่5ได้ออกพื้นที่เมื่อวันพฤหัสบดี21เมษายน2565กับนาโรงเรียนบานไสงามมูล1ณจุมเอ็ดยานตา9จังหวัดตรังครับก็ได้หรือไม่บริการตั้งแต่9โมงเช้าเป็นต้นไปนี้ก็จากที่มาประวัติต่อตรังนะครับก็ขอบคุณมากทีนี้ในเรื่องของจังหวัดตรังนะครับอันนั้นคือแผนนะครับคือแผนแล้วก็มีได้ดำเนินการไปแล้วเลขวันที่21เมษายนกล้องปัญญาตะเข้านะครับเอาตึงกันในจังหวัดตรังครับเขื่อนงานกระจัดความยากจนและพัฒนาตุกช่วงไว้ยั่งยืนตามหลักประหยัดเศรษฐกิจพอเพียงพร้อมจัดประชุมสรุปข้อมูลในระดับจังหวัดให้แล้วเสร็จไปในวันที่30เมษายน2565ครับโดยท่านผู้รายการจังหวัดตรังเนี่ยกับได้เปิดเผยว่าจังหวัดตรังได้กับเขื่อนงานกระจัดความยากจนและพัฒนาคนตกยงไว้ยังอย่างยืนตามหลักประหยัดเศรษฐกิจพอเพียงมาอย่างต่อเนื่องโดยรายงานพ้นบันทึกปัญหาความตรงกันในระบบที่พีเมพลองล็อกในกับปีพ.ศ. 2000ลองบุกในกับพ.ศ. 2565เรียบร้อยแล้วโดยจังหวัดตรังได้ให้ความสำคัญการตรวจครอบครัวเรือนตกล้นพบครัวเรือนตกล้นจำนวน 1,900 เซที่พบครัวเรือนนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายง่ายกว้างว่าซึ่งความหมายของซึ่งเหล่านี้นะครับมันจะมีความหมายว่าปรือนะครับมีได้มั่งที่มีไม่มั่งได้พวกนี้นะครับเดี๋ยวผมจะคุยในรายละเอียดให้กว้างนะครับโดยจ่ายลักซี่โทก็คือตัตนากาตีตักซะคือความสามารถจำนันเป็นพิเศษนะฮะมีใครทำได้อย่างไรมั่งนะครับทรัพยากรและก็คือต่างออกจัดทำแป้นพัฒนาครัวเรือนกระจัดความยากจนและพัฒนาคนตกช่วงไว้ยังยั่งยืนนี่ก้าวกล้องตีมันเจ้าโตสังกับคุณมากๆนะครับซึ่งกรณีในเรื่องของการออกออกไม่เปลี่ยนเกินถีนะครับการนี้มีประโยชน์มากๆนะครับจังหวัดตรังนี่ได้นำหน่วยแปดเกลื่อนทีปองอสวจังหวัดตรังลงพื้นที่อำเภอยานตาข้าวก็คืออะไรการอย่างนั้นนะครับก็มีกิจกรรมอะไรพวกนี้นะครับให้บริการตรวจรักษาโรคผู้ป่วยผู้ยากไร้ในพื้นที่ย่างไกลนะครับคือติ้นกันดานประชาชนอาจจะมาในหน่วยบริการในกระทึงนะครับย่างจินมาแต่ผมคิดว่าก็คงจะมีบางส่วนนะครับในเรื่องของโรงพยาบาลสุขภาพตำบลก็คงจะอยู่ไกลที่สุดแต่บางครั้งมันมีขีดจำกัดในเรื่องโรงการโรงพยาบาลสุขภาพตำบลเนี่ยนะครับในเรื่องของการบริการไอเป็นตีเรียกว่าอาทยากรค่อนข้างที่จะไม่มีหมอไม่มีผู้เชี่ยวชาญโดยเฉพาะนะครับอย่างเช่นกันตันตะกรรมหรือปรับโรคเฉพาะโรคเฉพาะทางแต่การรักษาตัวเราเบื้องต้นที่เรียกว่าการเข้าถึงการรักษาปฐมภูมิอันนั้นพอมีได้นะครับแต่ถ้าโรคตัวไปนี่อาจจะเป็นปัญหานะครับอย่างตันตะเป็ดตันตะกรรมอะไรพวกนี้ก็คงจะมีปัญหาเพราะฉะนั้นเป็ดเกลื่อนถี่คือในบางครั้งในสังคมเราต้องยอมรับว่าเรื่องของความไม่มีทุนเนี่ยนะครับก็ยังน้อยๆถ้าจะปวดคุณผู้ฟังต่างวันไล่ตานถ้ารู้สึกว่าร่างกายไม่ค่อยสบายวันนี้ยังไม่ไปกล่าวเลยอาการวันรองวันได้ไม่ได้ก็กินยากลางบานในพวกนี้นะครับเดี๋ยวตื่นเดี๋ยวอะไรอย่างนั้นก็แล้วผมก็คงไม่มีปากจานแต่บางครั้งนี้คือถ้าไปถึงในช่วงการไปเตรียมบริการที่เป็นเร่งตัวเมืองจริงๆนะครับก็บางท่านถ้าไม่นักจริงๆบอกว่าไม่ค่อยไม่อยากจะไปเนี่ยเป็นมันเป็นแบบนั้นนะครับเพราะฉะนั้นก็เรื่องนี้ต้องเข้าใจนะครับ
ตั้งกรณีโดยมีท่านผู้ราชการจังหวัดในกับในวันนั้นก็มีนายกแล้วก็จัดจังหวัดตรังในอำเภอยันตาข้าวและก็นายเป็ดสาธารณสุขจังหวัดตรังกับและก็นำทีมเป็ดพยาบาลชาวนาสีสาธารณสุขออกหน่วยเป็ดเคลื่อนที่ปองอสวง่ายบริการประชาชนที่โรงเรียนบ้านไสงามกับตำบลนาจุมเอ็ดในกับอำเภอยันตาข้าวจังหวัดตรังเพื่อให้บริการรักษาผู้ป่วยอย่างไรในพื้นที่ย่างไกลโดยไม่คิดค่าใจใจนะครับ อันนี้คือสิ่งบริการนะครับ การก็ไปครับงานบริการก็มีไร่มังเขียนรักษาโรคตัวไปง่ายว่าบริการดันตันตกรรมและก็กัดกรองมะเร็งเต้านมนะครับบริการแปดเป้นไทยและก็แปดเป้นจีนกัดกรองผู้ป่วยที่ก็เป็นผู้ป่วยในพระราชานุเคราะห์นะครับให้บริการคำแนะนำให้คำปรึกษาด้านสุขภาพอนามัยและแปดต่างเหลือแก่ประชาชนนะครับวันนี้ขอบคุณข้าวต่างโซต่อตรังนะครับตั้งแต่นี้นะครับในเรื่องของการออกแฟ้นเกินทีได้ต่างๆนะครับคุณผู้ฟังถ้าว่ามีข้อมูลได้ปันปื้อนะครับเดี๋ยวผมจะพยายามนำข้อมูลหรือว่าทีมงานอพมจนี่นะครับถ้ามีข้อมูลได้เป็นข้อมูลที่น่าสนใจและมีความจำเป็นที่จะต้องรู้นะครับ ผมเองจะพยายามสร้างทีมประสานทีมงานนักจัดรายการกล้องอพมจวีเก้านะครับเพื่อที่จะให้ข้อมูลเล่าเนี่ยเป็นผลประโยชน์กับพี่น้องผู้ฟังรายการมากที่สุดนะครับทีนี้ข้าพเจ้าสัมพันธ์ต่อไปนะครับ ก็วันที่8เมษายน2565กับนายเปรมบุญโอมากรองผู้ว่าการจังหวัดตรังกับเป็นประธานประชุมคณะกรรมการกำจัดความยากจนและพัฒนาคนตกยวงไว้อย่างยั่งยืนตามหลักประชาเศรษฐกิจพอเพียงนะครับระดับพื้นที่ตามนโยบายของรัฐบาลคืนบางครั้งนโยบายของรัฐบาลเมื่อที่ผมบอกแล้วนะครับบางทีมันมีนโยบายโดยตรงมันมีมติคณะรัฐมนตรีมีเรื่องของพรบมีเรื่องของข้อกำหนดอะไรต่างๆเนี่ยคือมันจะมีในหลักฐานนั้นในบางครั้งคุณผู้ฟังเองก็อาจจะไม่คอยไปได้ติดตามได้ตั้งแต่ใดนะครับเพราะฉะนั้นผมตื้อว่ารายการของผมจอกุยข้าวจึงพยายามเก็บในเนื้อหาสาระที่น่าจะมีความจำเป็นในหลายๆเรื่องนะครับทีนี้สำหรับจังหวัดตรังในกับมีกลุ่มป่าไม้ในระบบที่ Map นะครับพี่ปอซ่องปันนรอกมาจำนวน 8,574 ครัวเรือนก็จำนวน 13,448 คนนะครับก็มีปัญหาด้านใดมั่งด้านสุขภาพนะครับก็ 1,797 ครัวเรือน 2,632 คนด้านรายได้ด้านรายได้นี่ก็แสดงว่าน่าจะเป็นผู้มีรายได้น้อยได้พวกนี้นะครับ 3,928 ครัวเรือน 6,296 คนนะครับแล้วก็ด้านความเป็นอยู่ความเป็นอยู่คงจะมีความลำบากได้ปัญญาบ้านเรือนไม่มั่นคงหรือว่าจะเหลืองกล้องทุกขนาไม่ได้พวกนี้เหลืองกล้องกันดูแลความสงัดอาจจะเป็นปืนตีอะไรต่างๆนี่ก็คงจะเป็นเหลืองกล้องรายละเอียดอีกทีนึงนะครับด้านความเป็นอยู่ก็2,757กลัว4,217คนนะครับทีนี้ทางด้านการศึกษานี่น่าจะว่าเรื่องของการศึกษาก็มี 1,563 ครัวเรือน 2,641 คนนะครับทีนี้ด้านการเข้าถึงบริการของรัฐมี27ครัว46คนนะครับเพราะฉะนั้นจังหวัดตรังได้ตั้งเป้าการแก้ปัญหาความยากจนและพัฒนาตกยวงไว้อย่างยั่งยืนให้ได้กว่า 60% ของกลุ่มเป้าหมายภายในปี2565นะครับอันนี้ก็เรื่องของเรื่องของการพัฒนาผู้ใจกำว่าคุณภาพชีวิตนะครับให้คุณตีสามารถที่จะก้าวถึงบริการให้มากที่สุดนะครับกับเป็นปัญหาครับถึงคราวนี้ก็คงจะมาคุยกันตรงนี้นิดหนึ่งนะครับมันมีอยู่ท่องคำคำเรก็คือคุณภาพชีวิตนะครับพอคุณภาพชีวิตในผมก็ไปยามไม่ได้ละเอียดเลยว่ามีอะไรมั่งนะครับซึ่งทีนี้มันมีคำอยู่คำหนึ่งซึ่งเป็นคำที่เป็นภาษาอังกฤษนะครับแต่มันจะจ่ายคำโยว่าที่พีแมปนะครับที่พีแมปก็หมายถึงระบบการบริงานจัดการข้อมูลการพัฒนาคนแบบจีเปล่านะครับแบบจีเปล่าคือแบบมีตัวตนมีรายละเอียดมีวงอยู่ในวงแคบอ่ะที่เป็นรูปธรรมมากที่สุดนะครับก็ได้รับการถึงได้รับการพัฒนาต่อยอดจากระบบบริงานจัดการข้อมูลคนแบบจีเปล่านะครับไอ้กรอบกลุ่มปัญหาที่กว้างขึ้นเจนนี่ไรมั่งข้อมูลกองคนคือข้อมูลกองเด็กเกิดนะครับ
ข้อมูลกล้องเด็กเล็กเกิดเรื่องกล้องการศึกษากล้องแต่ละกลุ่มวัยและก็ข้อมูลด้านผู้สูงอายุนะครับการพัฒนาสถานที่ที่อยู่อาศัยและอื่นๆนะครับได้รับการพัฒนาขึ้นมันเป็นระบบนะครับมันเป็นระบบที่มีการเชื่อมโยงกันตัวเมื่อปีพ.ศ. 2561เนี่ยได้พัฒนาระบบนี้ขึ้นมาใจเรียกว่าโปรโตคอลนะครับที่ง่ายใต้โอนข้อมูลระหว่างคอมพิวเตอร์ผ่านอินเทอร์เน็ตซึ่งทีนี้มันจะมีข้อมูลซึ่งเล่านั้นในกับที่ก็เรียกว่าโซจอพอ 3ก็คือโซจอพอก็คือศูนย์อำนวยการจัดการความยากจนและพัฒนาชนบทตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง3ก็คือครัวเรือนนะครับกลัวเรือนยากจนตีตกล้นตามทีพีแมพก้าวใจกันง่ายๆเป็นบรรนันเพราะฉะนั้นนั่นนี่คือสาระประโยชน์ที่นำมาคุยกับคุณผู้ฟังนะครับที่นี่ก็มาคุยกันต่ออีกนิดนั่นเป็นเรื่องของจังหวัดตรังก็คุยกันให้จบในเรื่องของจังหวัดตรังนะครับเดี๋ยวจะมาคุยเรื่องเรือได้ฟังนะครับจังหวัดตรังได้กำหนดวันจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ประจำปีก้องชาตินะครับเพื่อสร้างและกระตุ้นจิตสำนึกให้ประชาชนมีความเอ็นความสำคัญของการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติด้านป่าไม้นะครับคือตามที่จริงแล้วมันเป็นมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่31มกราคม2532กับอนุมัติให้วันวิสาขบูชาก้องตุกปีเป็นวันต้นไม้ประจำปีก้องชาตินะครับแล้วก็เปื้อจูไว้ป้องกันและลดพ้นกระตบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศลดมลภาวะเป็นปิดต่างฝุ่นและหมอกควันนะครับสำหรับตีปลูกนี้ก็คงจะเป็นต้านทีที่เป็นต้านประโยชน์ป่าจุ่มจนสาธารณต้านโรงเรียนเรื่องจะเป็นตรงกลางถนนสาธารณะเนี่ยครับคือตามที่จริงแล้วเนี่ยในทุกๆปีเนี่ยบางพื้นที่ผู้นำชุมชนตันกำนันผู้ใหญ่บ้านหรือว่าต่างสมาชิกอบต.หรือว่ากองผู้ริบันต้องติ้นเนี่ยครับจะให้ข้อมูลเรื่องนี้นะครับที่จะคือเรื่องนี้จะต้องไปรายละเอียดในพื้นที่อีกทีนึงนะครับก็บอกว่าการกำหนดวันปลูกก็วันที่อาทิตย์ที่15พฤษภาคม2515ตรงกับวันวิสาขบูชาเป็นเดือนออกนะครับก็รับบริการสนับสนุนกล้าไม้จากหน่วยงานประจำและในสังกัดกรมป่าไม้ในพื้นที่นะครับเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกภายใต้จื่อร่วมใจไต่ปลูกต้นไม้เปื่อแป้นดินสืบสานสู่รอยลานตนนะครับอันนี้คือความไม้เป็นปนันคือตามที่จริงแล้วเนี่ยครับคุณผู้ฟังเองถ้าหากว่าคือต้นไม้ที่แจกนี่ที่ปั่นไม้ของกรมป่าไม้เนี่ยจะเป็นไม้ประเภทยั่งยืนนะครับหาจะเอ็นพ้นในระยะหลายๆปีได้ปัญญาที่จะไอ้พ้นในเรื่องของพ้นประโยชน์ได้ใดนะครับทีนี้ถ้าคุณผู้ฟังเอ็นว่ามีเนื้อทีเอ็นว่าวันนั้นน่าจะเป็นวันที่เราจะเริ่มต้นการปลูกไม้อีกตอนนึงตอนนั้นก็ได้ดิมบานนะครับตัวอย่างน้อยๆต้นไม้มันก็ไม่เป็นปิดเป็นไปได้ยกเว้นแต่ว่าผู้ใกล้บ้านและกิ่งมันนักใช่นั้นมันเกิดปัญหาได้ก็เลยแต่นะครับถึงก็จะต้องระมัดระวังนะครับในพื้นที่โล่งพื้นที่ว่างเปล่าริมแดนใจหน้าได้พวกเนี้ยนะครับตรงถุงต้นดินต้นยางได้ปัญญาก็ไปปลูกนะครับเพื่อที่จะจ่ายประโยชน์อย่างน้อยๆเราก็มีส่วนรวมในการปลูกต้นไม้คือตามที่จริงแล้วในวันบิซ่าค้าเป็นเดือนรกในวันนั้นเนี่ยผมต้องเดี๋ยวเลยก่อนนะคือวันเสาร์เรก้องเดือนพฤษภาคมเนี่ยผมก็คงจะมาเข้ารายการวันนั้นต้องขออนุญาตคุยลักทำอะไรอีกสักนิดนึงว่าวันเกี่ยวข้องกับวันวิสาขบูชาเนี่ยทำอะไรมั่งคือการพูดคุยในเรื่องของคือลักการทอดเนี่ยนะครับมันเป็นประนันเดี๋ยวก่อนนั้นก็มาคุยกันวันเสาร์ก้องเดือนพฤษภานะครับเพื่อที่จะให้เกิดเป็นกาตีเกิดเป็นข้อคิดหรือคุณผู้กว้างว่าถ้าอยากจะเห็นความรำคาญก็คอยนึกถึงผมก็แล้วกันนะเป็นปนันกับในรายการอปมจคุยก้าวก็พบกันเป็นประจำนะครับตั้งคราวนี้ในเรื่องของการปลูกต้นไม้เนี่ยครับผมก็บอกว่าก็ต้องในวันนั้นนะคือวันวิสาขะเนี่ยครับต้นใหญ่เลยจงเจ้านี่จงเจ้านี่ก็แล้วแต่พื้นที่จะจัดการนะครับถ้าพื้นที่ใกล้ที่มีกำลังคนหลายคนส่วนหนึ่งอย่างเด็กอย่างแม่บ้านเลยเนี่ยก็ไม่อยากจะเดินไปในไกลก็อยากจะไปรวมตำบุญตะไหว้สังฆทานนำอาหารเป็นไปตะไหว้พระภิกษุนะครับคือวันวิสาขะนี้ส่วนมากก็จะมีการเวียนเทียนได้พวกเนี้ยนะครับไปกวางลักตามประเทศประเทศนาในบริเวณวัดหรือไปจัดการตู้
วัดวัดอะไรก็แล้วแต่นะครับเดี๋ยวแต่พิธีการกิจกรรมของแต่ละตรงทีนะครับในจวงใบอาจจะเป็นเรื่องของการปลูกต้นไม้หรือจะทำในเรื่องของถ้าบังเอิญว่าเราปลูกต้นไม้กันในวัดได้ปันเนี้ย ก็นัดชาวบ้านนัดคนในหมู่บ้านในพื้นที่ว่าอินดูจันยิวปินโตไปตะไว้วัดคือตามที่จริงในช่วงนี้นะในเรื่องของมาตรการป้องกันโควิดก็ต้องนึกถึงนะครับคือเราจัดกันตามปกตินั่นคงจะไม่ได้อาจจะมีความเหมาะสมหรือไม่ในเรื่องของกันนำปินโตแล้วไปทานอาหารรวมกันถ้าไปแยกกันอ้างๆกันได้ปะเนี่ยก็เล่ในพื้นที่นะครับเล่ในพื้นที่อันนี้ก็ผมเองก็ต้องพยายามมองตึ้งๆเรานั้นเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นก็เราจะไปทำบุญแล้วก็ปลูกต้นไม้ในจวงใบได้ก็แล้วแต่ความถนัดครับก็เสียงเพลงต่อไปนะครับตามที่คุณผู้ฟังก็กันก็มากแล้วกันจากวังวิเศษขอบคุณมากๆก็ใจคำว่าแฟนเก่าเจ้าประจำก็แล้วกันกับเสียงครับรองก้องตายอรไทยแม่เพลงนี้ปลอบมากๆครับดอกหญ้าในป่าปูนเชิญครับครับก็ตามคำข้อผ่านไปนะครับจากเสียงครับรองก้องตายอรไทย
นี่จากตาสบาวังวิเศษกับก็ครูลำดวนก็มีอยู่หลายเวอร์ชันสำหรับครูลำดวนที่ผมจำได้ตอนนั้นก็เป็นต้นฉบับน่าจะเป็นกล้องรุ่งเป็ดเล่มซิงนะครับครูลำดวนก็เดี๋ยวได้ฟังหลังจากนี้นะครับก็คงจะมีเวลาอีกสักประมาณครึ่งของรายการนะครับก็คงจะคุยในเนื้อสาระได้ประมาณ2-3ตอนกับขอบคุณมากๆนะครับคุณผู้ฟังจากตาสบานะครับก็ขึ้นมาเดี๋ยวได้ฟังนะครับตอนนี้ต่างฝ่ายก่อนโทรนก็เตรียมเพลงไว้ให้แล้วนะครับทีนี้ก็คงจะมาคุยกันต่อนะครับในเรื่องของวันครอบครัวนะครับคือเป็นปณีนะครับโดยเฉพาะอย่างหญิงแล้วนี่ผมจะให้ความหมายของคําว่าครอบครัวนี้ที่ก็ใช้คําว่าสถาบันนะครับครอบครัวคือเป็นจุดเล็กๆของสังคมที่มีความมั่นคงในทุกๆเรื่องนะครับเป็นบรรดากับว่ามั่นคงในทุกๆเรื่องหมายถึงว่ามีความปลอดภัยการอยู่ดีกินดีมีได้ปันปื้นในอีกเรื่องนึงนะครับแต่ยังน้อยๆก็ถือว่าบุคคลในครอบครัวจะต้องได้รับการคุ้มครองจากบุคคลที่ที่เป็นผู้อาวุโสลูกก็ต้องได้รับการคุ้มครองจากพ่อแม่ได้ปันเนียนะครับเป็นแหล่งเรียนรู้ทางประเพณีวัฒนธรรมในการอยู่รวมของสังคมเพราะฉะนั้นคําว่าวันครอบครัวผมไม่ได้หมายถึงเฉพาะวัน14เมษายนแต่เพียงอย่างเดียวนะครับซึ่งแม้นว่าจะเป็นเรื่องของการที่ถูกกําหนดแต่ยังน้อยๆและจะได้ได้ระลึกถึงว่าวันนั้นจะมีความสําคัญที่ต้องจัดกันไปในเมษายนนี่นะครับเมษายนเป็นหน้าร้อนอาจจะมีการปบปากันตยอนก่อนที่โรคไวรัสโควิดระบาดเนี่ยกับสงกรานต์ในแต่ละปีจะมีการสาดน้ำสูงน้ำปลาก็พรผู้รักผู้ใหญ่นะครับในช่วงแรงนี่ก็คงจะเป็นปนันแต่ในระยะหลังนี้เนี่ยก็คงจะปรับสถานการณ์อีกนิดนึงนะครับเพื่อที่จะไม่ง่ายเป็นการตกเป็นเหยื่อของเชื้อระบาดนะครับทีนี้มาพูดคุยกันนิด สำหรับวันครอบครัววันที่14เมษายนของทุกปีนะครับจัดเป็นวันครอบครัวก็ได้เริ่มกำหนดขึ้นตั้งแต่วันที่31ตุลาคม2532ครับเมื่อกลางสมัยพลเอกจาดชัยจุนวันเป็นนายกรัฐมนตรีนะครับก็ให้ความหมายของครอบครัวนะครับในความหมายในทางวิชาการนิดนึงนะครับก็บอกว่าในความหมายของวิถีชีวิตในสังคมไทยไม่ได้ไม่ตึงบุคคลในครัวเรือนแต่เพียงอย่างเดียวนะครับแต่ให้รวมตึงเครือญาติพี่น้องก้องเตละฝ่ายส่วนใหญ่นะครับเมื่อตึงวันสงกรานต์นี้จะมีการรวมญาติในแต่ละโกดเนี่ยอยู่ต่างพื้นที่จะได้มีโอกาสมาปะปูดคุยแล้วก็สร้างสัมพันธ์กันนะครับสร้างความอบอุ่นในโอกาสที่รู้สึกว่าอ้างไกลกันนะครับเป็นปนันทีนี้คำว่าครอบครัวจึงไม่ใช่เป็นสิ่งสำคัญเฉพาะวันที่10เซ่ของทุกปีแต่เพียงอย่างเดียวนะครับแต่วันสำคัญครอบครัวก็เป็นวันสำคัญของทุกคนตลอดชีวิตนะครับคือผมอยากจะให้ลักคิดไว้นิดนึงสำหรับในสังคมปัจจุบันตึงแวนว่าเอาละในเรื่องของครอบครัวในบางครั้งมันจะมีการกระทำรุนแรงไปมั้งคือบางครั้งนี่มันมีหลายๆเรื่องที่เราอาจจะเป็นสร้างการนิยมกรรมการนิยมมันคงไม่ใช่นะเป็นเรื่องของการสร้างพฤติกรรมบอกว่านะครับคือการต่อต้านความรุนแรงนี่คือเห็นด้วยแต่การต่อต้านความรุนแรงในเชิงที่เรียกว่าสร้างความรุนแรงเนี่ยมันคือผลข้างเคียงของการต่อต้านความรุนแรงนะครับเห็นใจกำยาบคายเอาคนที่ไม่เกี่ยวข้องในการกระทำผิดดึงให้มารับผิดชอบอะไรปะเนี่ยมันจะได้งอกคือมันปะนี่ผมอยากจะจ่ายคำนี้นิดตั้งแต่คุณผู้ฟังตีตันเป็นผู้อุโซตันผู้รู้ผมปูดผิดพลาดไปต้องขออภัยเราผมเหลือคำแล้วไม่รู้จะจ่ายคำไหนดีนะครับคือสังคมเรานี้ผมจะไม่วิพากษ์วิจารณ์และแสดงความคิดเห็นเรื่องของสั้นยุติธรรมอันนี้ผมยอมรับนะครับโปรดจะพยายามให้ความเป็นตามเรื่องข้อมูลเอ็ดและป้นพยานหลักฐานอะไรเนี้ยต้องยอมรับนะครับแต่สิ่งสำคัญที่สุดในสังคมไทยเรานี้มันมีสั้นอีกสั้นหนึ่งผมจ่ายกับว่าสั้นลอยสั้นลอยก็คือสั้นสังคมสั้นลูกออนไลน์นะครับแต่วิพากษ์วิจารณ์คือบางครั้งนี้ถ้าผมไม่ได้หมายความว่าสร้างสังคมการวิพากษ์วิจารณ์ของใครแต่ละคนจะเป็นผลลบเป็นผลเสียต่อสังคมอันเป็นเรื่องที่ดีและไล่เรื่องนะครับเขียนไล่สารก่อใจปราบอินเทอร์เน็ตปราบอะไรต่ออะไรเนี่ยมาได้นำมาสู้การจับกลุ่มผู้กระทำผิดอะไรแบบนี้มันดีนะครับมันดีมากแต่ในบางครั้งชื่อไล่บางคนนะครับที่ผมใจกับว่าสร้างลอยหรือสร้างสังคมคือตัดสินตามความพอใจนะครับอยู่ในพื้นที่หนังๆก็ใจกำยาบกายนู่นนี่นั่นได้ปะเนี่ยคือป้อมกวางแล้วก็คื
โอ้เอาความพึงพอใจในกับใต้หัวมันเราซึ่งตินี้ในสังคมเนี่ยมันเกิดการยอมรับในกับบางคนแสดงออกถึงความรุนแรงใจคำหยาบคายและลูกในสังคมก็ให้การยอมรับก็ไปสนับสนุนซึ่งเราเนี่ยมันไม่ใช่แนวทางของการที่จะแก้ปัญหาอย่างน้อยๆก็ต้องยอมรับนึ่งเมื่อกระบวนการยุติธรรมดำเนินการเร็วเนี่ยก็ต้องให้เรื่องของการยุติธรรมกระบวนการยุติธรรมเป็นเรื่องของการยุติในตัวกฎหมายนะครับถ้าในทางสังคมเราก็ต้องพยายามถ้ากิจวัตรจะไปรณรงค์เพื่อต่อต้านการกระทำทิ้งใดที่มันเป็นไปต่อสังคมมันจะต้องมีวิธีการจ่ายรักปฏิบัติ1 2 3ไร้ปัญญานะครับไม่ใช่ว่าจ่ายซื้อต่างๆไปโจมตีวิพากษ์วิจารณ์ในต่างสิทธิ์ง่ายซึ่งมันจะเป็นผลลบนะครับส่วนซื้อที่พยายามพูดในสิ่งที่มีเหตุมีผลช่วยกันนึกวิเคราะห์เนี่ยนั่นก็คือเห็นด้วยนะครับที่ผมก็เลยมาให้ลักเกียรติป่าโดยครอบครัวนะครับโดยครอบครัวก็คือสถานที่ที่อบอุ่นที่สุดปลอดภัยมั่นคงและยั่งยืนนะครับซึ่งที่นี่ก็ผมถือว่าครอบครัวในเป็นแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมวิถีชีวิตเกี่ยวกับการอยู่ในสังคมโดยรับการกลมเกลามาจากพ่อแม่ผู้ยาตายายคือสังคมไทยนี่ก็มักจะพูดกันว่าพ่อแม่นี่ผู้ยาตายายผู้รักผู้ใหญ่ผู้อายุมากๆเนี่ยคืออาบน้ำร้อนมาก่อนเราเลยตอนนี้ในแกมันคือความหมายที่ก็นั้นก็พยายามพูดกันมาในความหมายก็คือการเรียนรู้ในการอยู่รวมในสังคมโดยวิถีชีวิตนะในแกโดยวัฒนธรรมของสังคมมีไรมั่งที่นี่ก็บอกว่าผู้ใต้ทอดวิถีชีวิตนะก็คือปราชญ์คือผู้ใต้ทอดโดยการเอาความจำโดยการใจลักกิจโดยการใจองค์ประกอบต่างวัฒนธรรมได้ซึ่งเราเนี่ยครับมาช่วยกันกลมกล่อมสังคมนะครับผมถือว่าเป็นแหล่งเรียนรู้พฤติกรรมของสังคมในด้านการป้องกันพัฒนาและอยู่ในสังคมอย่างปลอดภัยเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งเริ่มต้นของครัวเรือนนะครับแต่ปัจจุบันจะเห็นว่ามันมีหลายๆอย่างสิ่งที่ผมเสียดายมากที่สุดคุณผู้ฟังที่รับกลับเห็นเด็กนะครับผมเองไม่ใจเสนอก้าวในเชิงอาชญากรรมแต่ผมเห็นว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นปัญหาต่างสังคมนะครับถ้าคุณผู้ฟังเห็นเนี่ยนะครับยังมีเด็กอายุ14ปีป่าเด็กที่ออกมาฆ่าพ่อแม่ได้ปัญญาแล้วมีความเหมือนแสดงความรู้สึกว่าได้ออกไปจากวงชีวิตของการทรมานได้ปัญญานะครับแต่ถ้าผมเองพยายามติดตามว่ามันเกิดอะไรขึ้นจากสังคมถ้าเป็นกรณีศึกษาอะไรต่างๆเป็นการโทษบทเรียนเนี่ยนะครับถ้าในลักษณะเหล่านี้มันเกิดขึ้นในสังคมเนี่ยจะต้องคิดได้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นในสังคมในครอบครัวหลายคนก็ไปพูดวิพากษ์วิจารณ์ว่าผู้ใหญ่ไม่เชื่อกวางเด็กผู้ใหญ่มักจะใจผมใจกับว่าใจวัฒนธรรมอะไรไปคิดกันในพวกนี้นะครับอันนั้นคือจะไม่พูดในหลวงเกินในเรื่องสิทธิก้องที่ก็กระทำนะครับแต่ผมมามองในของสังคมก็ครอบครัวเนี่ยนะครับการที่ลูกข้าแม่เนี่ยครับรู้สึกว่าเป็นแม่คนเดียวพอนี่เสียชีวิตไปแล้วได้ในนี้ตำหน่งนี้นะครับซึ่งที่นี่ลูกก็ไปปาคนคือคนนอกกันแน่นอนที่สุดในการข้าแม่เรานี่ก็กระทำได้แหละเพราะว่าไม่ได้มีการเกี่ยวข้องต่างสายเลือดความสัมพันธ์อะไรเนี่ยนะครับมันเป็นแบบนั้นแต่ว่าลูกจึงเป็นลูกของตัวเองเนี่ยนะครับมาทำบันนันผมคิดว่ามันก็ต้องมีการโทษบทเรียนเราไม่ใจว่ามาวิธีการหน้ากรรมยาบคายมาใช้ฝูดอะไรก็ตามนะครับที่เป็นสิ่งที่เป็นการไม่เหมาะไม่ควรนะครับผมเองถ้าคิดว่าเรื่องนี้เกิดขึ้นเป็นกรณีแรกและกรณีทุกทายไม่เกิดขึ้นอีกเลยในสังคมผมคิดว่าผมจะไม่จำเป็นต้องพูดถึงเรื่องนี้เพราะมันในเรื่องก็เกิดขึ้นแล้วนะครับแต่ผมคิดว่าเรื่องนี้ต่อไปเนี่ยมันจะเป็นกรณีศึกษาและจะเป็นการเอาอย่างยั้งในสังคมถ้าเรายังไม่มีที่การป้องกันนะครับจะไปกล่าวหลบลู่ดูทุกโปรเมสว่าโปรเมสไรปนมเนี่ยนะครับแต่โดยพ้นจริงๆแล้วเด็กคนนี้ไม่เคยพูดเลยว่าอยู่ในครอบครัวได้รับการทุกลำบากจากพ่อแม่โดยประการใดๆนะครับนอกจากพ่อแม่ทุกอย่างลำบากเพื่อลูกและให้การตรงเสียนะครับทุกเรื่องไปนะครับแต่อันนี้ก็ผมพยายามให้ลักกิจกับสังคมอย่างน้อยๆว่าสังคมหรือครอบครัวยังคงอยู่ในสังคมแต่ปัญหาของสังคมก็ช่วยกันหน้าวิธีแก้ได้ปะเนี่ยนะครับอันนี้คือสิ่งที่ผมว่าความห่วงใยนะครับและก็คงจะคือมันมีหมากันในสังคมปัจจุบันนี้ในเรื่องของการทำลาย ทำลายสถาบันครอบครัวนะครับหลายคนพยายามให้คำนิยามว่าครอบครัวคือสิ่งที่ปลอดภัยที่สุดนะครับแต่ปัจจุบันนี้ครอบครัวถ้าอันตรายแล้วก็คืออันตรายที่สุดเหมือนกันนะครับนี่มันเป็นปณีนะครับ
ที่นี่ก็คงจะเดี๋ยวจะมาคุยเรื่องนู้นนิดหนึ่งนะครับมันยาวเดี๋ยวคงจะจ่ายได้ช่วงล่างสักช่วงนึงเอาเป็นพันนี้นะครับจากเสียงกับรองก็น่าจะเป็นรุ่งเป็นเล่มซิ่งเบื่อจันนี้นะครับครูลำดวนที่คุณฟังข้อกันเข้ามากับจากตาสบาวังวิเศษนะครับก็กวางเฉลยกับจวงนี้เดียวจวงล่างมาว่ากันโรคลมแดดหรือว่าอิตตรุกนะครับอาจมีอาการไร้ผลพูดเกี่ยวจานใจกับแนะนำเรามีเวลาน่าจะพอเชิญครับครูลำดวนครับตอนคุณผู้ฟังไปนะครับก็ปรากฏว่าผมยังจำก่อนกลางเหม็นก็ตามที่จริงเพลงนี้กลางสมัยรุ่งเป็ดเล่มซิ่งดังยังเจ๋นไรตอนนั้นคือคนเดินนกนะครับผมเดินคนเดินนกตอนนั้นผมก็กำลังอยู่กลางถุงนานะครับก็ตอนนี้ก็ยังอยู่กลางถุงนาเลยคือชีวิตเจ้าลูกถุงนะครับมันสัมผัสอะไรหลายๆอย่างจนมีความผูกพันกับเสียงกบเสียงเกียรตินะเพลงส่วนใหญ่แล้วจะจัดประเภทนะที่มีเสียงก้องสัตว์นะครับมีกบมีวัวมีควายได้รองบางครั้งเราจะง่าจมซิ่งเหล่านั้นไม่ได้แล้วเนี่ยแต่การตื้อว่าเมื่อเสียงเหล่านั้นมันก้องเข้าในเข้าในจิตวิญญาณเนี่ยพูดกับนี้เหมือนนักปรัชญาเลยนะ
สิ่งสิ่งแวดล้อมที่มันเกิดขึ้นแล้วมันก้าวก้าวใจกับว่าก้าวสู่ประสาทนะก้าวหูก้าวตาหมองเห็นอะไรต่างๆเนี่ยจะมันมีความรู้สึกสัมพันธ์นะนะครับสัมพันธ์มีความภูมิใจในการเป็นอยู่กับสิ่งที่เป็นลูกถุงนะครับสิ่งที่เป็นวิถีชีวิตของคนในสังคมเพราะฉะนั้นผมคิดว่าไม่ว่าใครก็ตามนะครับผมคิดว่าเราอยู่ในสังคมนึงรักธรรมชาติรักเปลือนกุ้งรักเปลือนหวานนะครับและก็อยากจะให้ทุกคนเนี่ยตั้งความหวังผมเองรายการอปปจคุยข้าวนี่สิ่งที่ตั้งความหวังไว้ที่สุดก็คืออยากจะให้ทุกคนเนี่ยครับมองขาของตัวเองมองขาของคนอื่นมองขาของสังคมในการใช้ชีวิตประจำวันคือพยายามเอาเปรียบกันนะครับการที่เราตามให้คนอื่นได้รับความเดือดร้อนก็ไม่ใจไม่ความว่านั่นคือเราความสุขก็ได้ปัญญานะครับเพราะฉะนั้นก็ช่วยกันดูแลได้ปัญญานะครับก็ตื้อว่ามันเป็นเรื่องของวิถีชีวิตของคนในสังคมนะครับยังเหลือเวลาอีกประมาณ8นาทีเดียว5นาทีลังในคงจะเวียนไหวกวางเพลงพูดจันๆนะครับที่นี่ได้เกณฑ์ในนี้ไม่ทราบนะครับตามที่จริงเรื่องที่สำคัญเรื่องของการช่องซุ่นกลุ่มกลองของผู้จ่ายบริการต่างเงินโดยธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยครับก็มีเรื่องไรมันคนโกงกงเงินทางโทรศัพท์เนี่ยลักษณะวิธีการได้ต่อได้เนี่ยเดี๋ยวจะมาคุยแต่ตอนนี้ก็มาพูดคุยเรื่องนี้สักนิดนึงนะครับเพราะตื้อว่า จะไม่ตันตกยุคคือตามที่จริงเมษานี่ปกติมันจะเป็นหน้าแรงนะครับหน้าแรงซึ่งมีแดดร้อนจัดแต่บางเอิญว่าเมษาปีนี้ก็ก่อนคืนเดือน6กลายตื้อว่าเป็นไกลๆหน้าก้นกันมาแล้วนะครับก็ตื้อว่าพี่น้องชาวส่วนยางพี่น้องชาวส่วนปามธุรกิจหวานในช่วงนี้ยังอึดอัดกับเศรษฐกิจได้บั่นผือผมก็ไม่รู้เลยนะครับแต่ยางน้อยๆราคายางนี่ผมตื้อว่า50เกินแล้วนะก็50เกินซึ่งทีนี้ราคาปามก็เรียกแต่วันตรงวันนี้ก็10บาทเกินๆนะครับผมคิดว่าก็น่าจะจ่ายได้อย่างดีว่าราคาเหมือดื่มๆอะไรเป็นบรรณานนะครับเพราะฉะนั้นก็เราพยายามบริหารเศรษฐกิจนะครับโดยหลักประชาเศรษฐกิจพอเพียงคือเดี๋ยววันลังผมจะมาคุยในเรื่องของวันวิสาขะและจะมาพูดคุยเรื่องของตำคารวาสหรือการวัฒนธรรมเนี่ยนะครับซึ่งผมมองว่าหลักประชาเศรษฐกิจพอเพียงการสร้างความพอดีการรู้จักบริหารทรัพยากรการสร้างภูมิคุ้มกันการรู้จักพอประมาณอะไรต่างๆเนี่ยมันถือว่าเป็นเรื่องของถ้าผมจะใจกำว่าเป็นเรื่องของหลักหลักธรรมของการวัฒนธรรมมันน่าจะใช้ได้นะเพราะว่าหลักปฏิบัติคือตั้มมันจบแล้วตั้มมันดีแล้วแล้วตั้มทำเนี่ยครับคือปฏิบัติหลักคำสอนของพระพุทธศาสนาเป็นแบบนี้ซ่อนจากชีวิตธรรมชาติซ่อนในรูธรรมชาติซ่อนในเหลืองก้องอะไรต่างๆนั้นก่อยคุยอีกทีนึงนะครับถึงปื้อๆรายการผมในบางทีเหมือนบางครั้งเหมือนว่าบางคนบอกว่าเหมือนตํามานอกตํามาดได้ปานเนี้ยก็ต้องก็ไปเดียวมันไปเลยเวลานิดเลื่อนๆหน่อยมาก็พยายามรีบๆนะครับ ทีนี้มารู้จักกับคํานี้นิดนึงอิตตโรกถ้าเป็นภาษาแล้วนี่มันเป็นภาษาอังกฤษนะครับก็คือโรคลมแดดนะครับโรคลมแดดโรคอิตตโรกเนี่ยก็เป็นโรคที่เกิดจากร่างกายได้รับความร้อนมากเกินไปจนทําให้ความร้อนในร่างกายสูงกว่า40องศาเซลเซียสนะครับอาการที่เกิดขึ้นเบื้องต้นนะครับรู้สึกเหมือยล้าง่วงเพลียเบื่อง่านคลื่นไส้งาเจียนวิตกกังวลสับสนปวดศีรษะความดันต่ําหน้ามืดไวต่อสิ่งเรานะครับที่นี่คุณผู้ฟังหลายๆท่านได้สังเกตอาการเหล่านี้แล้วนะครับว่ามันจะเกิดอาการลักษณะนั้นไม่บางท่านบอกว่าโอ้ตุกจวงนี้ไปจีดเข้มท้องเข้มร่างก็แล้วตาคนเปลี่ยนบางทีมันไม่แน่นะครับไม่แน่ว่าอาการเหล่านี้มันจะเกิดการโรคลมแดดด้วยหรือไม่นะครับที่นี่กลุ่มเสี่ยงกับโรคนี้ก็ได้แก่ผู้สูงอายุเด็กเล็กผู้ที่มีโรคประจำตัวนะครับผู้ที่ออกกำลังกายมากเป็นเวลานานๆ นะครับที่นี่การป้องกันก็บอกว่าทำโดยเนื่องเลี่ยงเลี่ยงการทำกิจกรรมในสภาพอากาศที่ร้อนจัดหรือกลางแจ้งเป็นเวลานานๆนะครับอาจสามารถเลี่ยงได้ควรออกกำลังกายหรือกิจกรรมในเวลาตอนเช้ามืดหรือในระหว่างปลาติดตกดินนะครับผู้ที่จะออกกำลังกายหรือกิจกรรมกลางแจ้งอยู่ในเวทลมที่อุณหภูมิร้อนจัดควรดื่มน้ำไม่มากเพียงพอเลี่ยงเลี่ยงเครื่องดื่มที่ง่ายเกิดให้เกิดภาวะร่างกายกาดน้ำเจนเครื่องดื่มผสมกากเวอีนกากเวเหล้าเบียร์เครื่องดื่มเหล่านี้จะทำให้เสียน้ำต่างปัสสาวะในปริมาณที่สูงนะครับ
ซึ่งที่นี้หากไม่สามารถจดจ่อยน้ำได้มากพอจะทำให้เกิดความเสี่ยงก้องรกลมเด็ดนะครับอากจำเป็นต้องออกกำลังกายกลางแจ้งควรปกป้องร่างกายแสงแดดเห็นท่วมเสื้อผ้านะครับและก็สามารถที่สามารถระบายอากาศได้มวกหลมก็เป็นอุปกรณ์ที่ปกติตัววายนอกนั้นการอยู่ในรถติดเครื่องยนต์กลางแจ้งก็จะเป็นอันตรายมากนะครับโบกมันจะต้องพบกับอากาศที่ร้อนแรงยังเพิ่มความเสี่ยงก้องการรับก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์นะครับแต่มีพ้นต่อระบบประสาทจึงควรเลี่ยงเลี่ยงนะครับก็ยังมีเวลานี้คงหมดแต่15นี่ยังอีกยาวก็เอาเป็นว่าปันนี้ก็แล้วกันนะครับคุณผู้ฟังก็ผมอยากจะให้ฟังตอนนี้เพลงที่คุณผู้ฟังข้อกันมาคงไม่มีนะครับก็คงจะจัดโดยซ่องเพลงแล้วคงจะต้องอำลากันครับเพลงแรกนี้จะให้ฟังเสียงกับรองก้องกวนใจเป็ดร้อยเอ็ดนะครับจดหมายเป็นมั่นนานๆตกฟังน่าจะพอเพลงที่ซ่องสิทธิพรวอนแฟนผมคิดว่าเวลาที่ผมคิด3นาทีน่าจะได้ซ่องเพลงนี้ครับพระพุทธประรมเบียทองผู้นำรายการอพมจคุยข้าววันนี้นะครับขอบคุณคุณผู้ฟังที่ให้เกียรติติดตามและผมเองคงจะลาคุณผู้ฟังไปด้วยซ่องเพลงสุดท้ายจากรายการวันนี้แล้วผมเองก็คงจะกล่าวคำว่าสวัสดีครับ